ช่างรู้ผู้ด้านแล้วล่ะครับนี่นะครับตอนนี้เรามาดูการทำงานของทีมงานพี่ตั้มบ้านโฟมแล้วก็ทีมงานโฉมหน้าของแต่ละคนนะครับที่ทำกันอยู่นะครับก็เริ่มต้นที่นี่นะครับก็คือการที่เราอุ้ยนะครับก็คือมีการตอกเสาเข็มลงไปแล้วนะครับเสาเข็มนั้นเป็นเสาเข็ม EPD ที่กว้าง30x30เซนแล้วก็ยาวเม็ด20นะครับตอกลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากตอกเสาเข็มลงไปเสร็จนะครับอย่างที่พี่ตั้มก็จะมีการทากาวที่หัวเสาเข็มโฟมนะครับแล้วก็วางโฟมแผ่นซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นโฟมที่หนา6นิ้วนะครับเป็น EPD โฟมหนา6นิ้วนะครับวางลงไปวาง EPD โฟม6นิ้วลงไปเสร็จปั๊บนะครับก็จะมีการเสียบเหล็กนะครับเหล็กนี้ที่ตัดมาก็คือยาวประมาณ1เมตรนะครับนี่คือเหล็กที่เสียบลงไปนะครับเพราะเนี่ยแผ่น EPD โฟม6นิ้วกับหัวเสาเข็มนั้นจะถูกยึดด้วยกาวต่อเคลือบโฟมชุดจุด1นะครับแล้วก็เหล็กโรเวลเม็ดนึงนะครับจะถูกเสียบยึดลงไปในโฟมกับเสาเข็มแล้วก็ทาน้ำยานะครับนี่ก็คือน้ำยาทาประสานโฟมนะครับที่ทาลงไปเห็นขาวๆนี่ครับก็คือการทาน้ำยาประสานโฟมตราช่างรุกคู่บ้านของเรานั่นเองนะครับทาลงไปเสร็จนะครับเขาก็จะผสมคอนกรีตทีละกระบะแบบนี้นะครับผสมเพื่อที่จะเทลงไปนะครับนี่ก็คือส่วนที่ผสมแล้วก็เทลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการทำงานนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่นี่เนื่องจากว่าด้วยข้อจำกัดของพื้นที่นะครับการเอาเสาเข็มเข้ามาตอกนั้นก็จะยากแล้วก็ดินก็แข็งแต่เห็นว่าตอนที่ทำงานนั้นนะครับนอกจากดินแข็งแล้วเราไม่สามารถที่จะขุดลงไปได้มากนักเสาที่ขุดไปต้นหนึ่งนะครับใส่น้ำไว้ครึ่งวันก็ยังไม่แห้งนะครับเพราะเนี่ยก็จะใช้เป็นเข็มโฟมลงไปเข็ม EPD โฟมนะครับแล้วก็วางโฟมแล้วก็ทาน้ำยานะครับแล้วก็กั้นแบบนะครับอันนี้คือทำพื้นวันนี้ก็จะเสร็จอยู่ที่การเทพื้นวางระบบนะครับท่อจุดเรียบร้อยนะครับการผสมคอนกรีตก็ผสมหน้างานนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับจนเต็มพื้นที่ตามระดับที่ทีมเขาเตรียมไว้นะครับนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่ติดตามได้นะครับแล้วก็นี่คือการทำงานนะครับส่วนนี้คือการทำห้องครัวและห้องน้ำในที่เดียวกันนะครับออกจากตัวบ้านมานะครับที่เห็นข้างหลังคือตัวบ้านออกมาก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ต่อด้วยห้องน้ำนะครับได้ทั้งห้องครัวห้องน้ำในบริเวณนี้นะครับนี่นะครับนี่คือส่วนนี้นะครับนี่ก็ผสมคอนกรีตที่นี่นะครับเพราะว่าเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ในการทำงานนะครับก็จะยากนิดนึงนะครับนี่จากส่วนนี้นะครับนี่ถ้าเราเข้ามาในตัวบ้านนะครับนี่คือในตัวบ้านนะครับในตัวบ้านที่จะทะลุไปที่ห้องครัวนะครับส่วนในตัวบ้านนั้นก็เป็นการติดตั้งฝ้าด้วย EPD โฟมนะครับส่วนโฟมที่ใช้นี่ครับนี่คือแผ่น EPD โฟมหนา6นิ้วนะครับที่มีความแข็งแรง EPD โฟมนั้นเหนียวนะครับเหนียวแน่นแล้วก็แข็งแรงนะครับตามสไตล์ของช่างรุกคู่บ้านแน่นอนนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งที่หน้างานวันนี้ท่านจะเห็นภาพของการใช้พื้นด้วย EPD โฟมนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการขึ้นผนังนะครับขึ้นผนังทำหลังคานะครับก็จะให้เสร็จ อย่างรวดเร็วนะครับเพราะเป็นผนังไร้เสาไร้คานนะครับแล้วก็เป็นพื้น EPD รับแรงรับด้วยเสาเข็มนั่นเองนะครับแล้วก็ผนังก็เป็น EPD รับของหลังคานะครับใครที่ติดตามก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้เห็นกันแบบนี้นะครับขอบคุณหน้างานทีมงานพี่ตั้มบ้านโฟมแล้วก็วุฒิก่อสร้างทีมงานเซอร์วิสเทเรสคอนสตรัคชั่นทุกคนนะครับท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามติดต่อได้ที่ช่างรุกคู่บ้านโฟมศรีเมืองนนท์นะครับ0917893563 02-526-4073หรือ LINE @สัญชัยช่างรุกคู่บ้านสัญชัยขนานครับรู้ผู้ด้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไขอยากปรึกษาใครสักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องราวร้าย